Netflix ประเทศไทยออกประกาศถ้าจะแชร์รหัส Netflix ให้คนนอกบ้านดูจะต้องจ่ายเพิ่มคนละ99บาทต่อเดือนรายละเอียดของข่าวนี้จะเป็นยังไงแล้วเราต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นูนิกมาสรุปให้ฟังค่ะวันนี้วันที่24พฤษภาคมปี2023นะคะ Netflix ประเทศไทยแล้วก็น่าจะรวมถึง Netflix อื่นๆทั่วโลกด้วยนะคะเขาออกมาประกาศว่าใครที่เป็นเจ้าบ้าน Netflix หรือว่าเจ้าของรหัส Netflix แล้วอยากจะแชร์รหัสผ่านไปให้คนที่อยู่นอกบ้านได้ดูนะคะอีก1จอเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มเดือนละ99บาทต่อ1คนหรือว่า1โปรไฟล์ค่ะโดย Netflix เขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของรหัสผ่าน Netflix นะคะจะเริ่มทยอยได้รับอีเมลแจ้ง policy ใหม่นี้นะคะก็จะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดที่เป็น policy ใหม่นี้ได้เลยค่ะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนะคะไปร่วมหันกับคนอื่นอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวนูนิกมาสรุปให้ฟังทีละอย่างค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ไว้ก่อนนะอย่างแรกเดี๋ยวนุ้งนิกสรุปให้ฟังก่อนนะคะว่าณตอนนี้ Netflix เขามีบริการแพ็กเกจอะไรให้เราเลือกสมัครบ้างค่ะก็เป็นดังนี้เลยแพ็กเกจแรกนะคะเป็นแพ็กเกจที่เรียกว่ามือถือราคา99บาทต่อเดือนจะดูความละเอียดของวิดีโอได้สูงสุด 480p เท่านั้นแล้วก็ดูได้เฉพาะโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตค่ะอันที่2เป็นแพ็กเกจพื้นฐานค่ะราคา169บาทต่อเดือนความละเอียดของวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 720p ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้รับชมได้ก็จะมีตั้งแต่โทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็ทีวีซึ่งแพ็กเกจที่นุ้งนิกได้พูดไป2แพ็กเกจเมื่อกี้นะคะเป็นแพ็กเกจที่ดูได้แค่จอเดียวเท่านั้นก็คือมีแค่ตัวเราเท่านั้นไม่สามารถแชร์ให้คนอื่นดูด้วยได้ต่อมาค่ะเรามาดูแพ็กเกจที่สามารถแชร์ให้คนอื่นดูด้วยได้แต่ว่าเป็นการแชร์แค่ในบ้านหรือว่าในครัวเรือนเท่านั้นนะคะอันแรกเป็นแพ็กเกจมาตรฐานราคาเดือนละ349บาทอันนี้นะคะจะได้ความละเอียดของวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 1080p หรือว่า Full HD นะคะก็จะดูได้ทั้งโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีแต่ว่าแพ็กเกจนี้จะสามารถสร้างโปรไฟล์แล้วก็ดูได้พร้อมกันสูงสุด2จอค่ะถัดมาค่ะแพ็กเกจสุดท้ายเป็นแพ็กเกจพรีเมียมที่เราน่าจะกำลังหารกันอยู่นะคะเพราะว่าเขาสามารถดูได้สูงสุด4จอเลยราคา419บาทต่อเดือนแล้วก็สามารถดูได้แบบ 4K HDR ด้วยนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะน่าจะเป็นปัญหาหลังจากที่ Netflix ปล่อย policy ใหม่ออกมานะคะเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของรหัสเนี่ยก็จะต้องปรับตัวแล้วรวมถึงเรานะคะที่ไปแชร์โปรไฟล์ของเขาด้วยต้องทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะคนที่กำลังดู Netflix โดยการเข้าไปร่วมดูกับโปรไฟล์คนอื่นหรือว่าไปเป็นลูกบ้านของคนอื่นนะคะจะต้องปรับตัวยังไงอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องคุยกับเจ้าบ้านหรือว่าเจ้าของรหัส Netflix ก่อนนะคะว่าเราจะยังอยากดู Netflix ต่อกับเขาหรือเปล่าในรหัสเพื่อแชร์รหัสเดียวกันนะคะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่แพ็กเกจพรีเมียมแบบ419บาทต่อเดือนที่ดูได้4จอใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย Netflix เขามี policy นี้ออกมานะคะแพ็กเกจ419บาทเนี่ยคือเขาอยากให้แชร์เพื่อดูกันในครอบครัวหรือว่าในครัวเรือนเดียวกันก็คืออาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยก็สามารถดูได้4จอเลยอย่างเช่นบ้านหนึ่งมีสมาชิก4คนแต่ละคนเนี่ยไม่ได้อยากดูเรื่องเดียวกันอ่ะคนนึงอาจจะไปเปิดดูการ์ตูนในแท็บเล็ตคนนึงเปิดดูซีรีส์ในทีวีแต่ว่าจะต้องอยู่ในบ้านเดียวกันนะทีนี้เรานะคะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเราก็เข้าไปหาด้วยกันซึ่งอันนี้จริงๆมันผิดจุดประสงค์ของ Netflix เขาก็เลยออก policy นี้ออกมาทีนี้เราจะทำอะไรได้บ้างค่ะหนึ่งเลยก็คือสมมติว่าถ้านุ้งนิ้งเนี่ยกำลังแชร์รหัสผ่าน Netflix กับเพื่อนอยู่แต่ว่านุ้งนิกไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับเพื่อนสิ่งที่เจ้าของบ้าน Netflix จะต้องทำนะคะจะต้องสมัครสมาชิกเสริมให้กับนุ้งนิกซึ่งจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก99บาทต่อเดือนสิ่งที่นุ้งนิกจะได้นะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านเขาสมัครสมาชิกเสริมให้นุ้งนิกก็จะสามารถใช้งานโปรไฟล์เดิมได้อยู่หรือว่านุ้งนิกจะไปตั้งโปรไฟล์ใหม่ก็ได้สร้างโปรไฟล์ใหม่ก็ได้แต่ก็ยังเป็นการแชร์กับเขาอยู่นุ้งนิกจะสามารถดู Netflix แบบ 4K HDR ได้เหมือนเดิมนะคะแค่เราต้องคุยกับเจ้าของบ้านว่าเอ๊ะเราอยากอยู่บ้านกับเขาต่อจ่ายเพิ่มอีก99บาทต่อเดือนโอเคไหมอะไรประมาณนี้ค่ะสมมุติว่านี่คือบ้าน Netflix ของนุ้งนิกนะคะสามารถสร้างโปรไฟล์ได้สูงสุด5คนค่ะทีนี้เจ้าของบ้านก็คือคนนี้เป็นเจ้าของรหัสผ่าน Netflix นะคะแล้วเขาก็แชร์ให้กับอีก4คนที่ไปร่วมบ้านด้วยหนึ่งในนั้นก็มีนุ้งนิกด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่1 4คนนี้ที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านอะอยู่คนละที่กันเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือ
คนที่จะสามารถดูได้ตอนนี้มีแค่เจ้าของบ้านเท่านั้นหรือว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่า4คนนี้อยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่4คนแต่ว่ามีนุ๊กนิกไปร่วมหารอีก1คนเป็นคนที่5ซึ่งไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนุ๊กนิกจะไม่สามารถดู Netflix ที่เป็นการแชร์รหัสจากบ้านนี้ได้แล้วเวลาเข้าไปดูนะคะจอมันก็จะเด้งออกมาเพราะว่าเขาตรวจพบว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับเจ้าของรหัสผ่านต่อมานะคะถ้าเกิดว่านุ๊กนิกเนี่ยอยากจะยังอยู่บ้านนี้เหมือนเดิมอยากแชร์รหัสผ่าน Netflix กับเขาเหมือนเดิมสิ่งที่จะต้องทำก็คือเราจะต้องบอกให้เจ้าของบ้าน Netflix อันนี้สมัครบริการสมาชิกเสริมให้กับเรานะคะซึ่งเราจะต้องคุยกับเขาเพราะว่าเขามีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่คนละ99บาทต่อ1โปรไฟล์ที่เป็นสมาชิกเสริมเราจะต้องคุยกับเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะจ่ายเพิ่มให้เขา99บาทหรือเปล่าหรือเราจะเอา99บาทไปรวมกับราคา419บาทแล้วก็หารเหมือนเดิมอันนี้ก็คุยกันเองเรื่องราคานะคะแต่ที่แน่ๆเจ้าของบ้านที่เป็นคนสมัครสมาชิกเสริมให้เราเขาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มไปอีก99บาทต่อเดือนเพื่อให้เราสามารถแชร์รหัสผ่าน Netflix ของเขาได้อยู่คนละบ้านก็สามารถดู Netflix ร่วมกับบ้านเดิมได้นะคะที่เป็นเจ้าของบ้านทีนี้ข้อดีของสิ่งนี้คืออะไรสำหรับตัวนุ๊กนิกนะคะที่เป็นสมาชิกเสริมนุ๊กนิกจะสามารถดูความละเอียดสูงสุดแบบ 4K HDR ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้งานโปรไฟล์เดิมได้เพราะว่าโปรไฟล์มันจะเก็บประวัติการเข้าชมของเราหรือว่าเราดูหนังอันไหนค้างไว้เนี่ยเราก็สามารถกลับไปดูได้ไม่จำเป็นต้องไปสร้างโปรไฟล์ใหม่กรณีที่2นะคะอันนี้คือบ้าน Netflix เหมือนเดิมแต่นุ๊กนิกอ่ะคือคนนี้อยากบอกเลิกบ้านนี้อยากออกไปสมัครแพ็คเกจด้วยตัวเองนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือนุ๊กนิกจะต้องสมัครสมาชิกใหม่เลือกแพ็คเกจใหม่เป็นโปรไฟล์ของนุ๊กนิกเองอาจจะย้ายโปรไฟล์เดิมมาจากบ้านหลังนี้เพื่อมาเป็นโปรไฟล์ใหม่ของเราหรือเราจะสร้างโปรไฟล์ใหม่ของเราก็ได้แต่ที่แนะนำก็คือให้ย้ายโปรไฟล์มาเป็นของเราเองนะคะซึ่งแพ็กเกจก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปนะคะก็จะมีตั้งแต่ราคา99บาท169แล้วก็349บาทหรือว่า419บาทอันนี้ก็ต้องเลือกเอาค่ะว่าเราสะดวกแบบไหนอยากดูแบบไหนถ้าอยากดู 4K HDR เนี่ยก็ต้อง419บาทต่อเดือนเลยสำหรับคนที่อยากบอกเลิกกับ Netflix บ้านที่เราใช้อยู่นะคะแล้วไปใช้เป็นของตัวเองเนี่ยสามารถย้ายโปรไฟล์ได้ซึ่งในแอปก็จะมีตัวเลือกการย้ายโปรไฟล์นะคะสามารถย้ายโปรไฟล์เก่ามาเป็นโปรไฟล์ใหม่ของเราคนเดียวได้เลยข้อดีก็อย่างที่บอกไปค่ะสามารถดูประวัติการเข้าชม Netflix ของเราได้แล้วก็สามารถเข้าไปดูสิ่งที่ดูค้างอยู่ได้ค่ะแพ็กเกจ Netflix ที่สามารถเพิ่มสมาชิกเสริมในตอนนี้นะคะมี2แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจแรกก็คือแพ็กเกจมาตรฐาน349บาทเพิ่มสมาชิกเสริมได้แค่1คนเท่านั้นเดือนละ99บาทต่อคนแล้วก็อีกแพ็กเกจนึงเป็นแพ็กเกจพรีเมียม419บาทต่อเดือนเพิ่มสมาชิกเสริมได้สูงสุด2คนนะคะซึ่งก็จะตกคนละ99บาทต่อเดือนเช่นกันค่ะสรุปแล้วก็คือสำหรับคนที่หา Netflix กันอยู่แต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันจะไม่สามารถดูได้แล้วนะคะนอกจากเจ้าของบ้านที่ยังดูได้อยู่นะคะถ้าเราอยากอยู่บ้านเดิมก็ให้เจ้าของบ้าน Netflix อันเนี้ยสมัครสมาชิกเสริมให้เรา99บาทต่อเดือนต่อ1โปรไฟล์นะคะก็ไปคุยกันเองว่าจะจ่ายเงินให้กันยังไงนะคะอย่างที่2ก็คือการออกจาก Netflix บ้านเดิมแล้วมาสมัคร Netflix ของเราเองใหม่เราสามารถย้ายโปรไฟล์จากบ้านเดิมมาได้นะคะอันนี้ไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้จะได้มีประวัติการเข้าชมนะคะแล้วก็เข้าไปดูสิ่งที่เราดูค้างไว้ต่อได้ค่ะอัปเดตให้เพิ่มเติมนะคะมีผู้ใช้คนไทยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ Netflix Thailand มานะคะในหลายๆประเด็นเลยสรุปได้ดังนี้เลยค่ะครัวเรือนหลักหรือว่าเจ้าของรหัส Netflix นะคะก็ยังสามารถดูได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ไหนนะคะประเด็นที่2ก็คือเพื่อนที่แชร์ด้วยสามารถดูในมือถือแล้วก็แท็บเล็ตได้ปกติไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะแต่ในกรณีที่เพื่อนอยากดูผ่านทีวีที่บ้านของเพื่อนเนี่ยอันเนี้ยจะต้องเสียเงินเพิ่ม99บาทต่อเดือนค่ะกรณีที่เพื่อนแอบดูผ่านทีวีที่บ้านเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้แจ้งเราเพื่อนจะไม่สามารถดูได้จะต้องล็อกอินผ่าน Wi-Fi ของครัวเรือนหลักเท่านั้นก็คือบ้านเราเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของ ID เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเรื่องรหัสต่างๆเพื่อนไม่สามารถใช้งานผ่านทีวีได้โดยที่เราไม่รู้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกก็มาสรุปเรื่อง Netflix ให้ฟังเท่านี้นะคะใครที่ฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ